ของแฟนมิวันเกิดหรอครับด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมาในรูปแบบคอนเสิร์ตเลยก็จะมีแบบมาร้องเพลง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 แต่ว่าทีเนี้ยพอเราได้มาเจอแฟนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากมีแอคทิวิตี้ที่ทำร่วมกับแฟนแบบเยอะๆเลยครับผมเรารู้สึกว่าอ่ะเราไม่จัดในรูปแบบคอนเสิร์ตแล้วกันจัดในรูปแบบแฟนมิวเลยมีแบบมีการร้องเพลงด้วยมีการโชว์ด้วยแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมแล้วก็มีทั้งในส่วนช่วงการโชว์รวมทั้งหลังการโชว์ด้วยแล้วก็ระหว่างวันด้วยก็จะใส่มาเยอะๆเต็มวันเลยไหมคะพี่วิวเต็มวันก็ด้วยความที่เราอยากจะแบบต้องบอกว่ามีเวลาร่วมกับแฟนๆเยอะรวมทั้งกระจายความเสี่ยงด้วยกระจายความน่าจะเป็นเรียกว่าแบบแฟนๆถ้าเราเหมือนเราจัดรอบเดียวเนี้ยแฟนๆที่มาเล่นกิจกรรมเราก็น้อยไงรู้สึกว่างั้นจัดสองรอบแล้วกันคนที่มันจะได้มาเล่นเกมกับเราเนี่ยจะได้เยอะเพิ่มมากขึ้นเลยครับผมรวมทั้งเบเนฟิตต่างๆด้วยหรือว่ากิจกรรมต่างๆด้วยที่ได้ทำด้วยกันก็รู้สึกว่าอาจจะสองรอบเต็มวันไปเลยขอฝากแฟนมีตติ้งนะครับผมมิวสุภาษิตเบิร์ดเดย์แฟนมีตติ้งนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นี้ครับผมที่ยูเนียนมอลล์ยูเนียนฮอลล์ครับก็จะมี2รอบด้วยกันก็เดี๋ยวจะเปิดขายบัตรเนี่ย15นี้ครับผมวันนี้เปิดขายบัตรตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปก็สามารถซื้อบัตรกันได้เลยทั้งฟิสิคอลมาเจอหน้างานแล้วก็รวมทั้งเป็นออนไลน์ด้วยมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยทั้ง2รอบเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ